มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศด่วนนะคะเลื่อนวันเปิดเทอมค่ะจ่อเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปนะคะหลังจาก 12,000 โรงเรียนเปิดเทอมเรียนแบบออนไลน์พร้อมเปิดประเทศไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะคะพบว่าหลายพื้นที่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ค่ะบางพื้นที่เกิดจากความแตกตื่นจากชุดตรวจ ATK ของนักเรียนนะคะที่มีผลผิดเพี้ยนจนต้องปิดเรียนแล้วก็ไล่ล่าหาคนรับผิดชอบส่วนสถานศึกษาที่เหลือจำนวนกว่า 3.5 หมื่นแห่งนะคะเดิมทีผ่านการประเมินตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสท.ร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเตรียมเปิดภาคเรียนที่2/2564ในวันที่15พฤศจิกายนมีความชัดเจนว่าเลื่อนเปิดเทอมค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเปิดภาคเรียนที่2/2564แบบออนไลน์นะคะหรือว่าการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบว่าสถานศึกษาจะมีการทยอยเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์นะคะเริ่มทยอยเปิดตั้งแต่1ธันวาคมวันที่8ธันวาคมแล้วก็15ธันวาคมนี้นางสาวตีนุชกล่าวถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะว่าสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้กับครูครอบคลุม90%แล้วค่ะและครูได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ครบ60%ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งจากนี้ไปจะพยายามเร่งการฉีดวัคซีนให้ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนปี2564รมว.ศึกษาธิการกล่าวค่ะส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนเข็มที่1นั้นครอบคลุมนักเรียน84%นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสถานศึกษาครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกภาคส่วนยังคงต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ